คลิปนี้จะพามาดูบ่อซึมนะครับเห็นข้างหลังผมไหมเนี่ยครับบ่อซึมนะครับและข้างๆก็จะเป็นถังแซกนะครับสำหรับบ้านไหนที่ดินนะครับไม่มีท่อระบายน้ำนะครับผ่านมาถนนหรือว่าไม่มีคลองระบายน้ำนะครับก็น้ำทิ้งก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ต้องทำบ่อซึมนะครับไว้ในบ้านนะครับอย่างของผมนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับของผมจะใช้บ่อซึมเนี่ยบ่อรู้สึกว่าจะ80นะครับวงมันนะเนี่ยวงมันอ่ะ80นะครับแล้วก็สูงอ่ะ3ชั้นนะครับใช้3วงนะครับบ่อนึงอ่ะนะครับแต่ละวงเนี่ยไม่แน่ใจว่าสูงเท่าไหร่นะจำไม่ได้นะครับแต่ความกว้างรอบวงเนี่ยน่าจะ80นะครับมันก็น่าจะเท่ากันหมดนะครับเป็นบ่อส้วมเขาเรียกบ่อส้วมนะครับสูง3ชั้นแล้วก็ข้างๆก็เป็นถังแซกนะครับผมใช้ถังแซก 1,200 ลิตรนะครับใช้กับห้องน้ำ2ห้องนะครับ 1,200 ลิตรก็ต่อจากห้องน้ำมานะครับแล้วก็จะมาลงบ่อนี้นะครับบ่อแรกผมทำไว้2บ่อนะครับบ่อหนึ่งคือบ่อส้วมอีกบ่อหนึ่งคือบ่อน้ำทิ้งนะครับส้วมก็จะลงบ่อหนึ่งไปเลยเต็มๆเลยครับแล้วก็บ่อน้ำทิ้งเนี่ยก็จะเป็นน้ำทิ้งห้องน้ำในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ซิงล้างจานอะไรเงี้ยแต่ว่าซิงล้างจานผมอยู่นี้จะมีถังดักไขมันด้วยนะครับซิงล้างจานนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเราจะมีบ่อพักรอบบ้านนึกภาพออกไหมนะครับเราจะมีบ่อพักรอบบ้านนะครับอันเนี้ยข้างบ้านนะจะมีบ่อพักวิ่งรอบนะครับบ่อพักก็คือแบบเวลาฝนตกฝนอะไรเงี้ยก็จะไหลเข้าบ่อพักอะไรเงี้ยของผมจะไม่เอามาเชื่อมกับบ่อซึมนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยผมว่ามันไหลเข้าบ่อซึมเต็มไวแน่นอนนะครับเราก็จะไม่เอาเข้าบ่อซึมนะครับเวลาฝนตกจริงๆก็ของผมเนี่ยจะทำบ้านเนี่ยนะครับพื้นบ้านเนี่ยให้สูงกว่าถนนประมาณ20เซนนะครับเวลาฝนตกจะได้ไหลออกไปทางถนนหน้าบ้านนะครับถ้าในตัวบ้านเนี่ยสูงกว่าถนนเนี่ยประมาณ60นะครับน่าจะ60เซนเลยถ้าเป็นตัวในบ้านนะแต่ถ้าพื้นนอกบ้านเนี่ยสูงกว่าถนนประมาณ20เซนนะครับ20กว่าเซนอะเพราะว่าผมถมก็สูง20เซนแล้วอะแล้วไหนจะเทพื้นเทอะไรอีกอะนะครับเวลาฝนตกอ่ะเราก็ทำให้สโลปไปไหลออกไปหน้าบ้านเลยนะครับถ้าเรามาเชื่อมกับบ่อซึมตรงเนี้ยมันก็จะไหลเข้าบ่อซึมก็เต็มนะครับพอเต็มแล้วมันก็ไม่ได้ซึมง่ายๆนะมันก็ต้องใช้เวลาของมันนะถ้ามันเต็มแล้วฝนตกหนักๆเนี่ยเดี๋ยวน้ำอื่นก็จะไม่ลงนะครับผมก็จะไม่เอามาไว้ตรงนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ